อกว่าอยากย้ายไปอยู่ดาวอังคารคนนี้ก็บอกว่าอยากย้ายไปอยู่ดาวอังคารสรุปแล้วมันไปได้จริงหรอสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยต์วิวค่ะสังเกตไหมคะว่าในวงการอวกาศทุกวันนี้หลายๆคนชอบพูดกันว่านี่นะเป้าหมายของมนุษยชาติคือเดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่ที่ดาวอังคารกันแล้วเขาก็ไปศึกษานู่นศึกษานี่กันใหญ่เลยใช่ไหมคะคนนั้นก็บอกว่าจะต้องไปดาวอังคารก่อนคนนี้ก็บอกว่าจะต้องไปดาวอังคารก่อนเอ๊ะทำไมแทบทุกคนถึงอยากจะไปอยู่ดาวอังคารกันโลกของเรามันไม่ดีแล้วหรอหรือว่ายังไงแล้วดาวอังคารเนี่ยเราสามารถไปอยู่ได้จริงหรือเปล่าวันนี้วิวเก็บรวบรวมมันเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องดาวอังคารนะคะเรามาคุยเรื่องใกล้ๆตัวอย่างเรื่องบ้านก่อนดีกว่าเราทุกคนเนี่ยมีบ้านอยู่แล้วถ้าสมมติว่าบ้านของเราเนี่ยมันผุพังมันมีตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีจนแบบว่าแทบจะซ่อมไม่ได้แล้วทุกคนจะทำยังไงคะระหว่างพยายามฝืนซ่อมบ้านต่อไปหรือพยายามหาบ้านหลังใหม่คำถามนี้เนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงบ้านเนี่ยมันอาจจะง่ายที่จะซ่อมหรือว่าง่ายที่จะย้ายใหม่นะคะแต่จริงๆแล้วที่วิวถามคำถามเมื่อกี้กับทุกคนไปเนี่ยเพราะวิวต้องการจะบอกทุกคนว่าบ้านเนี่ยก็เปรียบเหมือนโลกของเราค่ะทุกวันนี้โลกของเราเนี่ยนะคะมีปัญหาต่างๆอยู่มากมายเต็มไปหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนโลกเดือดสภาพอากาศแปรปรวนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวตรงนี้น้ำแข็งขั้วโลกก็จะละลายตรงนั้นก็มีไวรัสสายพันธุ์ใหม่มีเชื้อโรคมีนู่นมีนี่เกิดขึ้นเต็มไปหมดในเมื่อโลกที่มันเหมือนบ้านของเราพังขนาดนี้เนี่ยมันก็มี2ตัวเลือกให้มนุษยชาติเลือกแล้วค่ะว่าเราจะซ่อมโลกให้กลับมาเป็นโลกที่สวยด้วยมือเราเหมือนเดิมหรือเราจะย้ายไปหาที่อยู่ใหม่ที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ไม่ใช่โลกแน่นอนว่าคำตอบเนี่ยต้องแตกเป็น2ทางค่ะคนกลุ่มนี่นะคะก็จะบอกว่าเฮ้ยที่โลกมันพังทุกวันนี้มันไม่ได้พังเพราะอะไรเลยนะมันพังเพราะว่าฝีมือการกระทำของมนุษย์ทั้งนั้นเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากไปจากอุตสาหกรรมจากนู่นจากนี่เรานี่แหละทำให้โลกพังดังนั้นเราต้องซ่อมโลกเราต้องอยู่กับโลกต่อไปในขณะที่คนอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าก็ในเมื่อมันพังไปแล้วมันซ่อมยากขนาดนี้ทำไมเราไม่หาทางออกด้วยการไปหาโลกดวงใหม่ไปหาดาวดวงใหม่ที่เราจะไปอยู่กันและคนกลุ่มนี้เขาก็มองว่าดาวอังคารนี่แหละเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะคำถามคือทำไมต้องเป็นดาวอังคารเป็นดาวดวงอื่นไม่ได้หรอแล้วเมื่อปักธงเลือกดาวอังคารมาแล้วเนี่ยมนุษย์จะย้ายถิ่นฐานไปที่ดาวอังคารได้จริงไหมเดี๋ยววันนี้เรามาค่อยๆคุยกันค่ะคำถามแรกของเรานะคะก็คือทำไมต้องเป็นดาวอังคารทำไมไม่เป็นดาวดวงอื่นล่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยก็รู้จักดาวอังคารมานานแล้วนะคะเราสังเกตเห็นดาวอังคารด้วยตาเปล่ากันมาตั้งแต่แบบสมัยโบราณสมัยดึกดำบรรพ์คนที่อยู่ในเมืองทุกวันนี้อาจจะไม่เคยเห็นดาวอังคารด้วยตาเปล่านะแต่ขอยืนยันในฐานะคนที่ไปอยู่กลางทะเลทรายอียิปต์ในวันที่ดาวอังคารไกลโลกมากๆมาแล้วเห็นทุกคนมันเห็นด้วยตาเปล่าแล้วมันเห็นเป็นแบบสีส้มเลยอ่ะดังนั้นนี่นะคะเขาสังเกตเห็นมานานแล้วแหละแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรกับดาวอังคารมากไปกว่าเอามันไปแต่งเป็นตำนานนิทานเราจะเห็นดาวอังคารอยู่ในตำนานนิทานต่างๆมากมายนะคะหลังจากนั้นนะคะ fast forward มาอย่างไกลเลยในช่วงสงครามเย็นตอนนั้นเนี่ยมีการแข่งขันทางอวกาศเกิดขึ้นแบบที่วิวเคยเล่าไปเรื่องสงครามอวกาศใช่ไหมคะทั้งฝั่งโซเวียตทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการแข่งขันกันมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นแข่งกันส่งมนุษย์ออกไปในอวกาศแข่งกันไปดวงจันทร์และอีกอย่างนึงที่จริงๆเขาก็แข่งกันด้วยคือแข่งกันรู้จักดาวอังคารนี่แหละเรื่องออกไปอวกาศคนแรกเรารู้อยู่แล้วว่าโซเวียตชนะเรื่องไปเหยียบดวงจันทร์คนแรกเรารู้ว่าสหรัฐอเมริกาชนะแต่สำหรับคนที่เข้าไปเฉียดใกล้ดาวอังคารคนแรกเนี่ยนะคะก็คือสหรัฐอเมริกาค่ะที่ในปี1965เนี่ยนะคะ NASA สามารถส่งยาน Mariner 4เนี่ยเข้าไปใกล้กับดาวอังคารแล้วก็ไปถ่ายรูปดาวอังคารมาได้หลังจากนั้นมนุษย์เราก็เลยมีความรู้เกี่ยวกับดาวอังคารมากขึ้นมากขึ้นค่ะจนเราสามารถวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินกันได้เลยนะบอกว่าดาวอังคารนี่แหละคือดาวที่ใกล้เคียงกับโลกมากที่สุดแล้วมันไม่ได้ใกล้เคียงธรรมดานะแต่ใกล้เคียงตั้งแต่ตอนกำเนิดดวงดาวขึ้นมาเลยนะคะคือทั้งโลกทั้งดาวอังคารเนี่ยเกิดจากพวกฝุ่นก๊าซอะไรต่างๆที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาใกล้ๆกันแล้วก็มีโครงสร้างคล้ายกันด้วยเพราะว่าเป็นดาวเคราะห์หินเหมือนกันนะคะก็จะต่างจากพวกแบบดาวพฤหัสดาวเสาร์ที่อันนั้นเป็นดาวเคราะห์ก๊าซคือไปอยู่ไม่ได้แน่ๆนะแล้วถ้าไปดูบนดาวอังคารน่าจะเห็นว่าสภาพพื้นผิวคือมีความเหมือนโลกอ่ะมีภูเขามีภูเขาไฟมีร่องรอยแม่น้ำด้วยนะคะดังนั้นนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนก็มีความเห็นตรงกันเลยค่ะว่าแต่ก่อนเนี่ยดาวอังคารต้องเคยมีน้ำเหมือนโลกแน่ๆแล้วพอมันเคยมีน้ำอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเริ่มเกี่ยวข้องกับความหวังเขาก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยน้ำมันมาพร้อมกับสิ่งมีชีวิตดังนั้นหรือว่าเราจะอยู่ที่ดาวอังคารได้แล้วความคล้ายไม่ได้มีแค่นี้นะคะแต่เขาบอกว่ามันคล้ายไปถึงขั้นที่ว่าแกนโลกกับแกนดาวอังคารอ่ะมันเอียงเหมือนกันแล้วมันทำให้ดาวอังคารมี4ฤดูเหมือนโลกเลยค่ะยังไม่พอนะดาวอังคารเนี่ยยังหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วพอๆกับโลกเลยนะคะคือใช้เวลา24ชั่วโมง37นาทีค่ะโอ้โหใกล้กันขนาดนี้ก็ไม่แปลกนะที่พวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขาจะเริ่มเล็งแล้วว่าเราจะย้ายไปดาวอังคารดีไหมนะแล้วมันไม่ได้แค่เหมือนกันเฉยๆแต่ว่ามันดันอยู่ใกล้โลกด้วยเพราะถ้า
านับตามลำดับแบบระบบสุริยะจักรวาลจะเห็นว่ามันอยู่ลำดับติดกันแล้วก็ไม่ได้อยู่ไกลดวงอาทิตย์มากเกินไปทำให้ยังได้รับแสงสว่างอยู่ยังได้รับความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์อยู่เดินทางไปก็ง่ายเหมือนขนาดนี้มันก็ไม่แปลกที่นักวิทยาศาสตร์จะมีความหวังกันว่าถ้ามันจะมีโลกที่2เกิดขึ้นมันก็ต้องเป็นที่ดาวอังคารนี่แหละฟังดูถึงตอนนี้เนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกเหมือนนักวิทยาศาสตร์นะคะว่าเฮ้ยมันดูเป็นไปได้ดาวอังคารคือความหวังใหม่ของเราในหนังอะไรเขาก็ไปอยู่ดาวอังคารกันเนี่ยอาช่องมาเชียนทำเป็นหนังกันแบบอุ้ยดูจริงจังมากดูมีเหตุและมีผลคำถามคือแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงเราสามารถไปอยู่ดาวอังคารได้จริงหรือเปล่าคำตอบนะคะง่ายๆเลยคืออาจจะเป็นไปได้ในอนาคตในทางทฤษฎีแต่สำหรับปัจจุบันนี้ยังยากอยู่ค่ะถึงดาวอังคารนี่นะคะจะมีร่องรอยว่าในอดีตเนี่ยอาจจะเคยมีน้ำแล้วในชั้นบรรยากาศก็มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อัดแน่นอยู่คล้ายๆโลกแต่เรื่องที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องเมื่อ 3,600 ล้านปีที่แล้วค่ะปัจจุบันนะคะองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้บนดาวอังคารหรือจะทำให้มีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารเนี่ยหายวับไปไม่มีเหลือแล้วค่ะน้ำเนี่ยไม่มีสักหยดส่วนชั้นบรรยากาศที่เคยมีเนี่ยลมสุริยะก็คือเป่าไปแทบจะเกลี้ยงไปละเพราะว่าเป่ามาเป็นล้านปีนะคะออกซิเจนคือมีน้อยมากส่วนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่บอกว่ามีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เข้มข้นพอที่จะเอามาแปลงเป็นออกซิเจนให้มนุษย์อาศัยอยู่ได้ค่ะแถมยังไม่พอนะคะที่บอกว่าดาวอังคารใกล้เคียงกับโลกเนี่ยมันใกล้จริงค่ะทุกคนแต่มันไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นเพราะอ่ะยกตัวอย่างเช่นที่บอกว่ามี4ฤดูเหมือนโลกเนี่ยแต่ละฤดูมันไม่ใช่แบบเหมือนโลกไงที่อากาศพอจะอยู่ได้นะคะอย่างคำว่าหน้าหนาวของโลกเนี่ยเอาแบบหนาวสุดๆเท่าที่จินตนาการออกก็-30องศาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแถวฮาบินแค่เนี้ยเราคนไทยก็จินตนาการไม่ออกแล้วนะว่าจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงตัดภาพไปที่ดาวอังคารเขาบอกว่าฤดูหนาวของดาวอังคารนั้นอุณหภูมิติดลบ-125องศาเซลเซียสก็คือไม่โอเคอยู่ไม่ได้ค่ะทุกคนแล้วเรื่องวันล่ะที่เราบอกว่าอัน1วันเนี่ยใกล้เคียงกับโลกเลยเพราะว่ามี24ชั่วโมงกว่าๆพอๆกันนะคะแต่มันแค่วันไงเรื่องของปีเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าวงโคจรดาวอังคารมันใหญ่กว่าโลกดังนั้นเนี่ยนะคะ1ปีแทนที่จะมี300กว่าวันเหมือนกับโลกเนี่ยดาวอังคารเนี่ยนะถ้านับวันแบบโลกเนี่ยพลาดไป600กว่าวันแล้วนะคะกว่าจะแบบโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ1รอบและยังไม่พอดาวอังคารเนี่ยที่บอกว่าอยู่ใกล้โลกเดินทางไปง่าย1เลยคือตอนที่ใกล้มันก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นอยู่แล้วและมันยังไม่ได้ใกล้ตลอดเวลาด้วยค่ะเพราะว่าดาวอังคารกับโลกมันไม่ได้โคจรเป็นเส้นขนานกันแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ดาวอังคารโคจรเป็นวงรีนะคะมันก็จะมีช่วงที่แบบมาใกล้กันและมีช่วงที่ไกลกันค่ะนี่คือสาเหตุที่ทำให้เราจะได้ยินข่าวในวงการดาราศาสตร์ว่าช่วงนี้ดาวอังคารใกล้โลกสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านี่แหละคือในทุกๆ26เดือนเนี่ยนะดาวอังคารก็จะเข้ามาใกล้โลกนะคะแปลว่าถ้าสมมติจะไปดาวอังคารมันก็ควรจะไปช่วงเวลานี้แหละและถ้าจะแบบใกล้จริงๆเลยเนี่ยนะก็ต้องรอให้มันมาซิงกันจริงๆก็คือมีครั้งนึงในช่วงแบบ15-17ปีนะคะประเด็นคืออะไรรู้ป่ะทุกคนไอเหตุการณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นในปี2035ค่ะนี่คือสาเหตุที่ทำให้ช่วงนี้เราได้ยินข่าวบอกว่าวงการดาราศาสตร์วงการแบบอวกาศคึกคักกันเพราะว่าเขากำลังรีบพัฒนาเทคโนโลยีว่าถ้าฉันจะไปสำรวจดาวอังคารจะไปอะไรสักอย่างดาวอังคารก็ไปช่วง2035นี่แหละง่ายที่สุดโอ้โหฟังไปขนาดนี้นะเป็นวิวคือยอมแพ้แล้วทุกคนอย่างไรก็ตามค่ะก็ยังมีมนุษย์จำนวนมากนะคะที่รู้สึกว่าเอ้ยอุปสรรคมันมีไว้ก้าวข้ามนี่มันเรื่องความท้าทายสุดท้ายมนุษย์ต้องเอาชนะเรื่องนี้ได้แน่ๆดังนั้นนะคะก็เลยยังมีมนุษย์ที่ทำวิจัยเรื่องนี้กันต่อไปพยายามเรื่องนี้กันต่อไปค่ะอย่างล่าสุดเมื่อปี2020เนี่ย NASA ก็สามารถส่งยานสำรวจเนี่ยลงไปสำรวจที่พื้นผิวดวงจันทร์ได้อะไรได้คือถือว่าเป็นความสำเร็จมากๆแล้วนะคะนอกจากยานสำรวจของ NASA แล้วนะก็ยังมี SpaceX ของ Elon Musk อีกที่จะพัฒนาส่งยานแบบไร้คนขับไปดาวอังคารให้ได้ภายในปี2026แล้วถ้าสำเร็จเนี่ยก็จะพัฒนาเป็นแบบการส่งคนขึ้นอวกาศต่อไปในปี2031ถึง2033นะคะซึ่งถ้าเราดูจากความสำเร็จที่ผ่านมาที่เริ่มมีแบบว่าไอ้แขนจับอะไรที่เอาให้อันนั้นรียูสได้อันนี้รียูสได้ยิงอันนั้นได้สำเร็จเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความหวังแล้วนะอย่างไรก็ตามค่ะก็ไม่ได้แปลว่าความหวังแล้วจะแบบว่าง่ายๆนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีข้อจำกัดต่างๆอีกมากมายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นด้วยรังสีด้วยอะไรต่างๆบนดาวอังคารเนี่ยถ้าสมมติมนุษย์ไปอยู่ได้จริงก็อยู่ได้แค่4ปีค่ะแล้วก็เสี่ยงกับโรคมะเร็งมากๆแล้วยังไม่นับว่าถ้าสมมติว่าอีลอนมัสก์สามารถพาคนไปดาวอังคารได้จริงค่าตั๋วก็คือแพงหูฉีกเลยนะคะที่สำคัญนะคอนเซปที่แบบเขาจะไปสร้างโดมบนดาวอังคารให้คนไปอยู่นู่นนี่นั่นมันก็ยังเป็นคอนเซปแบบคอนเซปมากๆน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอีกไกลแบบใกล้ไกลในอนาคตอันไกลเลยค่ะเพราะปัจจุบันนี้เรายังไม่สามารถเอามนุษย์ไปแลนบนแบบพื้นผิวดวงจันทร์ได้เลยนะได้แค่ส่งยานไปสำรวจเท่านั้นนะคะและต่อให้สมมติว่าทุกอย่างสำเร็จราบรื่นไปด้วยดีประชากรกลุ่มแรกบนดาวอังคารเนี่ยก็จะมีแค่1ล้านคนเท่านั้นก็จะยังเหลือคนอีก 7,999 ล้านคนที่จะต้องอยู่กับโลกกลมๆใบนี้ของเราต่อไปค่ะดังนั้นนะคะกลับไปที่คำถามที่วิวถามทุกคนตอนต้นคลิปว่าถ้าสมมติว่าบ้านเราพังเราจะย้ายบ้านใหม่หรือว่าเราจะซ่อมบ้านเดิมประเด็นตอนนี้เนี่ยคือเรายังหาที่ใหม่ไม่ได้ค่ะที่ใหม่เนี่ยเล็งไว้แล้วแต่ว่ายังซื้อไม่ไหวอะนะดังนั้นเราก็ต้อง
องกลับมาซ่อมบ้านเดิมของเรากันก่อนนี่แหละเพราะว่าบ้านใหม่เราเนี่ยตั๋วก็แพงแถมเราไม่น่าจะใช่คนแบบ1ล้านคนนั้นที่ได้ไปกลุ่มแรกแน่ๆนะทางที่ดีกว่านะคะสำหรับตัวเราแบบตัวเราเลยเนี่ยแทนที่จะมานั่งคาดหวังว่าเราจะได้เป็นคนคนนั้นไหมที่ได้ย้ายไปดาวอังคารเราหันมาดูแลโลกเราให้กลับมาสวยงามอีกครั้งดีกว่าค่ะทุกวันนี้ถ้าเราสังเกตนะจะเห็นว่าอากาศของโลกเนี่ยแปรปรวนมากก่อนหน้านี้เราบ่นกันมาตั้งนานว่าหน้าหนาวของไทยไม่เห็นสมกับที่เป็นหน้าหนาวเลยอยู่ดีๆปีนี้อ้าวหนาวขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วหนาวยาวด้วยแต่ถ้าไม่นับปีนี้นะซึ่งมันผิดปกติแบบผิดปกติมากๆเนี่ยสังเกตไหมว่าโลกของเราเนี่ยมันร้อนขึ้นทุกปีอากาศเราเนี่ยร้อนขึ้นจนเขาบอกว่าเลิกเรียกว่าโลกร้อนได้แล้วนะคะให้เรียกว่าโลกเดือดแทนซึ่งไอ้ความแปรปรวนของโลกเนี่ยส่วนมากมันก็เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เรานี่แหละที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกกันออกมาเยอะๆเยอะๆลองนึกภาพว่าไอ้เจ้าก๊าซเรือนกระจกที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะมันเหมือนกับผ้าห่มอุ่นๆที่มาคลุมโลกของเราเอาไว้แต่มันไม่ได้มาคลุมในวันที่หนาวเนี่ยมันมาคลุมในวันที่ร้อนแล้วมันเป็นผ้าห่มที่เราถีบออกไปไม่ได้อะดังนั้นเนี่ยนะคะเรากำลังถูกอุ่นร้อนแบบนี้แหละด้วยพวกก๊าซเรือนกระจกต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนที่พวกเราปล่อยกันออกไปนะซึ่งวิธีการแก้ไขเรื่องนี้ที่ดีที่สุดง่ายที่สุดเลยก็คือแก้ที่ต้นเหตุค่ะทุกคนก็คือเราต้องไปจัดการกับพวกคาร์บอนทั้งหลายที่เราปล่อยออกมานะคะและแนวทางที่กำลังฮิตที่สุดคนพูดถึงเยอะที่สุดในช่วงเวลานี้ก็คือการชดเชยให้คาร์บอนที่ปล่อยออกมาเนี่ยเป็นกลางหรือที่เขาเรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลิตี้นั่นแหละค่ะเอาจริงๆเรื่องนี้เราคุยกันมาหลายรอบนะคะแต่เรื่องนี้มันสำคัญจริงๆคือเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยมันก็ทำได้โดยการที่ยังไงกิจกรรมของมนุษย์เราต้องปล่อยคาร์บอนออกไปอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นในกิจกรรมไหนที่เราเลือกได้เนี่ยเราก็ลดแล้วก็ชดเชยการปล่อยคาร์บอนให้มันแบบว่าพยายามเป็นกลางมากที่สุดลดนี่ก็คือหมายถึงการลดหรือว่าละกิจกรรมบางอย่างที่ไม่จำเป็นส่วนการชดเชยนี่นะคะหมายถึงการชดเชยคาร์บอนที่ถูกปล่อยออกมาผ่านกิจกรรมต่างๆโดยไปลดคาร์บอนที่อื่นแทนนะประมาณว่าอันไหนลดได้ก็ลดอันไหนลดไม่ได้ก็เอาไปชดเชยด้วยอย่างอื่นซึ่งเรื่องคาร์บอนนิวทรัลิตี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่นานาชาติกำลังร่วมมือกันแบบร่วมมือกันมากๆเพราะว่าเขาว่าอยากจะควบคุมอุณหภูมิโลกให้มันไม่สูงขึ้นไปอีกคือแต่ก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าอย่าให้มันสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสนะเพราะไม่อย่างนั้นจะไม่ไหวแล้วกลับมาไม่ได้แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะมันทะลุทะลวงไปถึงไหนแล้วบางคนก็บอกว่าเกินไปละบางคนก็บอกว่าเฉียดๆเอาว่ามันถึงจุดที่เรียกว่าโลกเดือดได้แล้วค่ะคือไอ้ 1.5 องศาเซลเซียสเดิมเนี่ยมันมาจากข้อตกลงปารีสซึ่งนานาชาติเนี่ยเขาก็มาทำข้อตกลงกันตรงนั้นนี่แหละไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ไปสัญญากับเขาว่าเราจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้ให้ได้ภายในปี2050แต่เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องของแค่ภาครัฐอย่างเดียวค่ะดังนั้นทั่วโลกเนี่ยไม่ใช่แค่ภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ภาคเอกชนก็ให้ความสำคัญเหมือนกันองค์กรเอกชนต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาให้ความสำคัญเรื่องนี้ยกตัวอย่างเช่น Toyota นะคะที่เขาเป็น Global Company เขาก็ถือว่า Carbon Neutrality เนี่ยเป็นภารกิจสำคัญเลยของ Toyota ทั่วโลกเขาว่าตั้งเป้าหมายไว้แล้วบอกว่าภายในปี2050เนี่ยนะเขาจะต้องเป็น Carbon Neutrality โดยหลักการของเขาเนี่ยนะคะก็คือการดำเนินงานในทุกกระบวนการตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ซึ่งหนึ่งในขาที่ Toyota ให้ความสำคัญมากๆนะก็คือ Manufacturing Process หรือว่ากระบวนการผลิตนั่นเองค่ะ Toyota ประเทศไทยนะคะให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในโรงงานผลิตโดยตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาสามารถลดไปได้แล้ว1ใน3นะคะซึ่งแสดงให้เห็นเลยว่าเขาจริงจังกับเรื่องนี้จริงๆโดยมีการดำเนินงานใน2สโคปหลักๆเขาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกิจกรรมในโรงงานส่วนสโคปที่2เนี่ยนะคะเขาจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมโดยการใช้พลังงานหมุนเวียนค่ะและต้องบอกว่าการลดการปล่อยคาร์บอนของ Toyota เนี่ยเขาไม่ได้ลดแค่บางส่วนบางกิจกรรมนะคะแต่เขาทำแบบครบวงจรเลยไปถึงขั้นที่ว่าเขาลงทุนในเทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนายานยนต์ที่ยั่งยืนควบคู่ไปด้วยค่ะซึ่งก็จะตรงกับนโยบาย Multi Pathway ของ Toyota นะคะที่เขาพยายามจะพัฒนาเครื่องยนต์รูปแบบต่างๆซึ่ง Toyota เนี่ยเขาเลือกที่จะพัฒนาเทคโนโลยีด้วยพลังงานการขับเคลื่อนที่หลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดรถยนต์ไฟฟ้าฟิวเซลรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนรวมถึงพลังงานอื่นๆที่อยู่ในระหว่างการคิดค้นอีกนะคะทั้งหมดเนี่ยที่เขาต้องคิดค้นอะไรใหม่ๆก็เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนนี่แหละค่ะจะเห็นว่าภารกิจของ Toyota เนี่ยไม่ใช่แค่แบบลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนถึงความรับผิดชอบขององค์กรระดับโลกที่มีต่อโลกของเราด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทุกคนต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ระดับองค์กรใหญ่ๆที่ทำได้นะเราทุกคนรวมถึงวิวเองเนี่ยก็มีส่วนสามารถช่วยโลกของเราได้เหมือนกันวันนี้วิวอยากมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักแคมเปญนี้ค่ะก็คือลดเปลี่ยนโลกนะคะแคมเปญนี้มีวิธีการหลากหลายเลยที่ทำให้เราเนี่ยสามารถดูแลรักโลกของเราไปด้วยกันได้นะอย่างเช่นง่ายที่สุดเลยประหยัดไฟค่ะทุกคนถ้าสมมติว่าปลั๊กไฟไหนที่เราไ
ช้อย่าเสียบทิ้งไว้ดึงออกนะคะเขาบอกว่าอย่างโคมไฟตั้งโต๊ะเนี่ยปกติเราใช้เสร็จเราก็แค่ปิดสวิตช์เฉยๆใช่ไหมเราไม่ได้ถอดปลั๊กถ้าสมมติว่าเราถอดปลั๊กออกหลังใช้เสร็จเนี่ยเราจะสามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง450กิโลกรัมต่อปีเลยนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงนะที่คนรุ่นใหม่นิยมกันมากเลยตอนนี้ก็คือแทนที่เราจะใช้ถุงพลาสติกกันเนี่ยก็พกถุงช้อปปิ้งนะคะไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าต่างๆแล้วก็ปฏิเสธถุงพลาสติกค่ะอย่างบางครั้งถ้าเราจะกินอาหารเนี่ยกินในร้านคือลดการปล่อยคาร์บอนได้มากที่สุดแล้วเพราะว่าไม่ต้องมีแบบพวกหีบห่ออะไรต่างๆออกมานะแต่ถ้าสมมติว่าอาจจะเป็นต้องสั่งกลับบ้านจริงๆก็อาจจะเลือกเอาภาชนะไปเองหรืออย่างน้อยที่สุดก็ปฏิเสธการรับช้อนพลาสติกไปนะคะที่เราไม่ได้ใช้เพราะเรากลับมาบ้านเราก็ใช้ช้อนเราเองอยู่ดี2วิธีหลังนี้ง่ายมากนะแล้วก็เรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเพราะว่าลดทั้งการปล่อยคาร์บอนแล้วก็ลดปริมาณขยะพลาสติกในโลกของเราไปด้วยค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วรถเปลี่ยนโลกเนี่ยเป็นกิจกรรมดีๆที่วิวอยากจะมานำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะเพราะว่าโตโยต้าเนี่ยนะคะเขาไม่ได้แค่เปลี่ยนโลกในองค์กรของตัวเองค่ะแต่เขายังอยากเชิญชวนคนไทยอย่างพวกเราเนี่ยมาลดเปลี่ยนโลกไปพร้อมกันแบบคนละไม้คนละมือเลยนะคะโดยใครอยากเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยสามารถทำได้ด้วยการแอดไลน์แอดรถเปลี่ยนโลกหรือว่าคลิกลิงก์ที่วิวใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอก็ได้เช่นกันค่ะทำกิจกรรมรถเปลี่ยนโลกต่างๆนะคะอย่างตัวอย่างที่วิวยกไปก็พร้อมรับทั้งรางวัลแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆมากมายเป็นการตอบแทนความตั้งใจที่เราร่วมเป็นกำลังสำคัญที่จะทำเพื่อโลกใบนี้ที่เราต้องอยู่กับมันไปนานๆกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะและพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะไหนในฐานะคนที่เรายังต้องอยู่บนโลกนี้กันต่อไปอีกยาวๆเนี่ยใครมีวิธีไหนที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอันนี้เล็กๆน้อยๆหรือว่าทำเยอะเลยแล้วรู้สึกว่าโลกมันดีขึ้นบ้างลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ